بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับด้วยกับความเมตตาจากอัลลอฮฺให้เราได้มาพบกันพี่น้องแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะผมก็เรียกร้องให้บรรดาลูกผู้ชายมุสลิมเราเต็มแล้วนะขึ้นมาอยู่ใกล้ๆผมหน่อยนะครับอย่าอยู่ไกลนะฮะเพราะเวลาท่านไกลผมเสียวทุกทีเลยนะฮะใจมันว้าเหวน้องจองน้องจองอย่าน้อยนะขึ้นมาซับหน้านะขึ้นไม่ต้องกลัวนะครับซับหน้าเลยไม่ต้องกลัวอาจารย์มาซับหน้าเลยนะอินชาอัลเลาะห์น้องจองน้องจองวัยรุ่นฉบับน้องจองขึ้นหน้าเลยนะขึ้นมาเลยนะฮะเราไม่มีกองปราบอยู่ตรงนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราขึ้นมาข้างหน้าเลยนะมุสลิมะเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่ฝั่งนี้แล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับขอบคุณมากพี่น้องญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนแล้วก็เวลาฟังนะพี่น้องขอให้เราและท่านนะครับมีการตะวัจญุห์ตั้งใจในการฟังนะครับและขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การบยานและการฟังการทำงานดาวะของเราวันนี้ให้มีผลในการเปลี่ยนแปลงแก่อุมมะห์ทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละครับพี่น้องวันนี้หัวข้อเขาเรียกว่าสมกับนเรศฟาร์มนะตั้งนี่พี่น้องถามบางนั้นขอข้างบ้านหมดแล้วใช่ไหมเสียงดังได้ไม่ปัญหานะอัลฮัมดุลิลลาห์เลยบอกว่าคนถามบอกอะไรอาจารย์ไฟลอยคอยเธอเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วหัวข้อนี้เวลาเราตั้งคอนเซปต์เป้าหมายเราวันนี้คือเด็กวัยรุ่นมันยังติดยาอีกเยอะสังคมยังมีคนไม่เอาเรื่องศาสนาอีกมั้ยสังคมยังมีคนไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องนั่นแหละแต่ไม่เอานะครับอยู่แบบไม่เหมือนเป็นมุสลิมเลยอีกมากและคนเหล่านั้นกำลังคอยเธออยู่นั่นเองแล้วคอยใครอ่ะครับพี่น้องเขาคอยคนและคอยพี่น้องจะเข้าไปดึงเขาออกมาจากจุดนั้นได้ดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักเวลาเราเห็นคนผิดนะครับเวลาเราเห็นคนไม่คลุมฮิญาบเวลาเราเห็นคนไม่ละหมาดเวลาเราเห็นคนชั่วเวลาคนเห็นคนฝ่าฝืนทรยศอัลลอฮ์อิสลามสอนให้เรามองเขาสองมุมมองด้วยกันนะครับหนึ่ง มุมมองแรกคือมองด้วยการขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอะไรพี่น้องขอบคุณที่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราไม่เป็นอย่างนั้นสองจงมองด้วยความสงสารสงสารเพื่อหวังจะให้พี่น้องเรากลับมาสู่หนทางแห่งอิสลามอิสลามสอนให้มองสองมุมเท่านั้น หนึ่งขอบคุณสองสงสารไม่มีมุมที่สามมองด้วยการดูถูกไม่มีการมุมที่สี่มองด้วยความเหยียดหยามเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะมวยยังไม่หมดยกอย่าเพิ่งคิดว่าแดงจะชนะมวยยังไม่จบพี่น้องน้ำเงินก้านคอมาตั้งเยอะต่อยมาตลอด4ยกเหลือยกสุดท้ายฝ่ายแดงอาจจะชนะนกก็ได้เราเลยบอกว่าเดี๋ยวบางนานไม่ต้องพัดลมกันนะฮะทำเหมือนไม่รู้จักกันนะเราเหมือนวัยรุ่นเพิ่งรักกันนะนั่นว่าแม่เขินนะเขินแม่ทำอย่างกับไม่เคยกินข้าวด้วยกันเหมือนนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราเลยบอกว่าอิสลามสอนอย่างนั้นและปัญหาวันนี้เรื่องของเด็กชะบับเกเรนะพี่น้องก่อนที่เราจะคุยในเรื่องคอยเธอนะอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิมันประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนนะพี่น้องวันที่มันถูกออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์มันประกาศและไม่ใช่ประกาศธรรมดาพี่น้องขออัลลอฮ์ด้วยให้มันมีชีวิตยืนยาวจนกระทั่งวันกิยามะห์
อิบลิสทำพลาดแล้วทำผิดแล้วขอดูอาต่ออัลลอฮ์ขอมีอายุยืนแต่ไม่ใช่อยู่เพื่อกลับตัวไม่ใช่อยู่เพื่อเตาบัตไม่ใช่อยู่เพื่อจะเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนดีเปล่าเลยเจตนารมณ์มันบอกกับอัลลอฮ์เลยว่าละอักอุดันนะละฮุมซิรอตะกัลมุสตะกีมข้าจะไปขวางทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ยาอัลลอฮ์พี่น้องมันบอกมันจะไปขวางทางพวกเขาหนทางใดที่จะนำสู่อัลลอฮ์อิบลิสสัญญาว่ามันจะขวางทุกรูปแบบเลยวันนี้ปัญหาอิบลิสเมื่อพูดแล้วมันทำจริงถ้ามันเก่งแต่พูดเหมือนเราอะนะเราไม่กลัวมันเลยแต่มันพูดแล้วมันทำของเราพูดแต่ไม่ทำเราเลยแพ้ไงนะมันพูดแล้วมันทำมันเหมือนนักเลงอะพี่น้องถ้านักเลงมันบอกมันจะให้ต่อให้มันหมดตัวมันก็ต้องให้เราแต่ถ้ามันบอกไม่ให้ขอแทบตายมันก็ไม่ให้นี่เขาเรียกนักเลงไม่ใช่อันธพาลนะอันธพาลนี่กัดคนทั่วนักเลงมันไม่กัดถ้าเปรียบเหมือนหมาเหมือนล็อตไวเลอร์เลยถ้าปล่อยคือตายไม่มีเห่าหลอกนะครับล็อตไวเลอร์ไม่เชื่อผมนะใครมีบ้านที่เขาเลี้ยงล็อตไวเลอร์เพื่อนๆที่เป็นคนพุทธนะบอกขอโดดไปเล่นๆตีสามบ้านมันสักคืนนะเอาไปแย่มันให้มันนิ่งหมานี่เชื่องเว้ยโดดลงไปสิพี่น้องอิหม่ามดารุสุนีเตรียมกูโบเลยครับบอกโตอะไรนะบอกโตเสียขุดพังๆเลยรอดยากตามอาดาตายอิบลิสเมื่อพูดมันทำพี่น้องแล้วมันทำมันยืนยันตั้งแต่วันที่มันลงมาจนวันสิ้นโลกจนวันกิยามะอัลลอฮ์ให้ไหมครับอัลลอฮ์ให้วันนี้พอบอกทำไมเราจะปารภและบ่นกับอัลลอฮ์ได้ไหมทำไมพระองค์อนุญาตอิบลิสในการหลอกเราทำไมอัลลอฮ์ถึงให้มันมีชีวิตยืนเดียวมาหลอกเราเราบ่นเราเขาเรียกปารภจะบอกอัลลอฮ์อย่างนั้นได้ไหมเปล่าเลยเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องอัลลอฮ์ให้มีโรคและอัลลอฮ์ก็ให้มียาอัลลอฮ์บอกแล้วว่านี่เป็นโรคยาก็มาคือรอฮ์มะห์คือนบีผมเลยเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องว่าคนเลวยังไงอ่ะนะต่อให้มึงเลวระยำขนาดไหนไม่มีใครหรอกที่จุดมันจะดำจนไม่มีขาวเลยต่อให้มันพลาดยังไงไม่มีทางที่หัวใจเราจะยอมรับในความชั่วที่เราทำถึงแม้เวลาทำแล้วมันก็ตามซินาไม่มันเหรอครับคืนนี้เราพูดกันแบบนี้บางเล่มนะบางอันยิ้มยิ้มทำไมครับห่วงเพิ่งตื่นนะได้แล้วบางอุดเรากินเหล้าเวลาเมาเวลาสังสรรค์ไม่มันเหรอครับเวลาได้ขึ้นไปร้องเพลงเวลามีสาวๆเชียร์เราไม่มันแล้วบางเล่มเวลาเราได้ใช้ชีวิตอิสระมันหมดเลยแต่เชื่อไหมว่าลึกๆใจเรามันไม่สุขกับการทำแบบนั้นผมเจอเคสหนึ่งพี่น้องเขาบอกว่าอาจารย์ตอนนั้นที่เราเมาเหล้าหยำเปมีอะไรต่างๆนั้นมันสุขจริงอะนะแต่รู้สึกว่าลึกๆหัวใจมันไม่ยอมรับรู้สึกว่าลึกๆใจมันไม่สนุกด้วยพี่น้องผมตอบว่าใจจะสุขได้ยังไงในเมื่อเจ้าของหัวใจไม่ได้สร้างหัวใจมาให้ทำแบบนี้เหมือนเราเป็นขอโทษนะพี่น้องคนเป็นตุ๊ดแอปแมนได้นานไหมแอปแมนยังไงต้องมีจังหวะที่หลุดเราเป็นคนห้าวแอปเนียบเนียบเรียบร้อยครับครับได้ตลอดไหมอ่ะเดี๋ยวก็หลุดใจเราสะอาดอยู่ละดูอัลันฟิตรอถูกออกมาแรกสะอาดใสบริสุทธิ์เลยพี่น้องอุลามาบางท่านบอกอัลลอิสลามอยู่บนอิสลามแล้วชัยฏอนมันดันไป
ชัยตอนมันผูกไปชัยตอนมันล่อไปจนเราลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์เมื่อลืมพี่น้องที่รักอัลลอฮ์รู้ไหมว่าบ่าวจะทรยศอัลลอฮ์รู้ไหมครับว่าเราเนี่ยสุดท้ายต่อขึ้นมาในอนาคตไอคนนี้ต้องทรยศอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ตั้งแต่ก่อนสร้างเราได้ซ้ำเมื่ออัลลอฮ์รู้พี่น้องอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาและรักของอัลลอฮ์รอฮ์มะตุลลอฮิวาซิอะห์ความเมตตาของอัลลอฮ์กว้างขวางมากใครที่บอกกลับตัวไม่ได้แสดงว่ามึงหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าท่านอยู่แบบหมดความหวังกับอัลลอฮ์นะพี่น้องไม่ต้องหวังจากใครอีกแล้วในโลกนบีบอกในหะดีษว่าลาวยะลามุลกาฟิรุมาอินดัลลอฮิมินัรเราะห์มะห์หากแม้นคนกาฟิรพี่น้องเข้าใจกันว่ากาฟิรมั้ยครับคนไม่อีมานเลยคนไม่เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้านบีบอกถ้าคนเหล่านั้นรู้ถ้าเรียนแล้วรู้จักความเมตตาของอัลลอฮ์นะมากอนาตอมินจันนติฮิอาฮาดุนจะไม่มีคนกาเฟรแม้แต่คนเดียวพี่น้องนอกจากพวกเขาทั้งหมดหวังว่าพวกเขาจะได้สวรรค์ความเมตตาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากเขารู้สึกว่าถึงแม้เขาจะไม่อีมานแต่เขาก็จะได้สวรรค์นั่นคือความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องสัมผัสมันได้ไหมพี่น้องสัมผัสได้ไหมว่าอัลลอฮ์เมตตายังไงพี่น้องแค่วันนี้เราหายใจได้ถ้าจะนับคุณประโยชน์บุญคุณที่อัลลอฮ์ให้ได้หายใจจนวันนี้พี่น้องนับมันไม่ได้แล้วว่าอินตะอุดดูเนียมาตัลลอฮ์ลาตัวสู้ฮะและหากแม้นเจ้าจะนับความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้านับมันไม่ได้บ่าวของอัลลอฮ์เอ้ยก่อนจะมานั่งฟังบรรยายก่อนจะมาทุ่มเทงานศาสนาได้ผ่านอะไรมาพวกท่านผ่านอะไรมาและกลับมาวันนี้ได้อ่านซูเราะห์อัรเราะห์มานถ้าอ่านแล้วคิดร้องไห้ทุกคนอัลลอฮ์ถามพี่น้องفبأي آلاء ربكما تكذبان ด้วยบุญคุณอะไรที่อัลลอฮ์ให้เจ้าที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เปิดโอกาสอัลลอฮ์ให้ท่านกลับแล้วทำไมอะไรที่ทำให้ท่านทรยศต่ออัลลอฮ์พี่น้องความเมตตาอัลลอฮ์ยังมีเสมอวันนี้เราพลาดจำไว้เลยนะวัยรุ่นวัยรุ่นมันพูดมันคิดไม่เยอะและก็บางทีก็ไม่ค่อยใช้มารยาทอะไรเท่าไหร่เราก็เข้าใจก็มันเดียวกันวัยรุ่นมันพูดจริงใจคือแม่งไม่คิดเยอะมันพูดเลยแล้วมันพูดตรงๆด้วยผมไปบรรยายที่หนึ่งพี่น้องใส่สร้อยอย่างกับมันโซ่ไม่โซ่มาอย่างนั้นนะสนามดูแล้วไม่ช็อตใช่ไหมมันนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันนะเรายังได้อยู่ชาลอตปีหน้าเราใช้ของมาเชลเดี๋ยวเราเล่นมาเชลนะลำเดลินแล้วไม่เป็นไรบอกบังอุดสายกันเยอะนะเจอวัยรุ่นพี่น้องลักษณะรูปร่างไม่น่าฟังบรรยายสัตว์นะมันแต่งตัวมานี่อัลลอฮ์เหมือนเพิ่งเสร็จมาข้างหลังซอยนะมาปั๊บพอบรรยายเสร็จมันเจอพี่น้องมันพูดคำเดียวเองมันมากันสองคนมันพูดคำเดียวจะคนเลวที่เตาบัตอาจารย์คำเดียวนะคนเลวที่เตาบัตเราหันไปดูมันคำพูดไม่ต้องมีครับหรอกครับคำพูดไม่ต้องหวานหรอกครับแต่สิ่งที่มันออกแบบพูดกลัวกลัวกล้าคนเลวที่เตาบัตขอบถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับอาจารย์เรากอดมันเลยพี่น้องผมบอกว่านี่คือสุดยอดแห่งนักฟังบรรยายผมมึงไม่ต้องใส่ตอบทีอ่ะชอบแบบไหนมาอย่างนั้นก่อนเพราะ
สิ่งที่ท่านเป็นยิ่งใหญ่แล้วแค่ท่านเปิดใจในการกลับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้พี่น้องที่รักที่เราพลาดที่เราก้าวถลำเข้าไปนะแต่ละคนมันถลำคนละแบบแต่ละคนมันก้าวคนละอย่างเอาละโดยรวมทั้งหมดพี่น้องผมขออย่างเดียวว่าลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์เจ้าทั้งหลายจงอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์มีคนคนหนึ่งพี่น้องอยากรับอิสลามเขาติดเรื่องเดียวเขาบอกว่าอาจารย์งานที่ผมทำอยู่มันยังเกี่ยวกับระบบดอกเบี้ยผมยังมีแฟนผมทำงานเกี่ยวกับระบบดอกเบี้ยแกบอกเลยผมไม่กล้าจะกล่าวรับอิสลามทั้งที่ใจผมอยากเข้าผมรู้สึกว่าถ้าผมเข้าผมต้องดีก่อนถึงจะเข้าผมก็เลยบอกว่าบางเอ้ยพี่สิ่งที่ท่านต้องการในการเข้าเมื่อท่านรับอิสลามแล้วถึงแม้จะท่านจะทำงานระบบดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้อยู่ผลบุญในการรับความยิ่งใหญ่ของท่านเข้ารับอิสลามมันยิ่งใหญ่กว่าความผิดเล็กๆความผิดแบบนี้จริงหรอครับบอกจริงมุสลิมเดิมทำหนักกว่าท่านก็มีเอามีละครับผมบอกมีเลยแต่เราถือว่าเขาเป็นมุสลิมได้นั่นคือสุดยอดแล้วส่วนความผิดอื่นๆอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวันนี้เราพลาดไปน้องที่รักที่มีเกียรติเด็กเคยเลวเด็กเคยเกเรอย่างเราเมื่อพลาดไปแล้วหนทางพี่น้องที่รักที่ท่านจะกลับมาได้อย่ามองผมอย่ามองบางเลนอย่ามองบางอาลีมอย่ามองคนนั้นอย่ามองบางเล็บอย่ามองอย่ามองคนเหล่านี้เพราะถ้าท่านมองคนวันหนึ่งไอดอลท่านกลับไปชั่วเหมือนเดิมท่านจะหมดกำลังใจในการเดินอย่ายึดกับคนไปน้องคนเนี่ยผมจะบอกว่าอย่ามองกับเขาเพราะคนยังไงถ้ายังเดินบนดินได้อย่าไว้ใจมันคนที่ท่านจะไว้ใจได้นั่นคือคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นและใครตายไปแล้วที่อัลลอฮ์พอใจเขาคือซอฮาบะห์ของท่านนบีสิ่งที่เป็นกำลังใจให้เด็กเร็วๆทุกคนพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ดูอัลลอฮ์เลือกนะพี่น้องนะอัลลอฮ์เลือกมนุษย์ที่ดีที่สุดพี่น้องที่รักหลังจากนั้นอัลลอฮ์เลือกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเลือกนบีมุฮัมมัดจำเป็นจะต้องมีญะมาอะห์นี่ดักลอกรันครับจำเป็นจะต้องมีเพื่อนพี่น้องสังเกตไหมทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกกลุ่มชนโรมันเลยทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกคนที่เพียบพร้อมแล้วดีๆเพอร์เฟกต์มาเป็นซอฮาบะห์นบีอัลลอฮ์เลือกจุดที่อับที่สุดในโลกดุนยาตอนนั้นอัลลอฮ์เลือกมักกะห์สังคมมักกะห์ในอดีตเขาเรียกว่าญาฮิลียะห์ป่าเถื่อนเลวร้ายทั้งหมดของความชั่วมีที่มักกะห์อัลลอฮ์เลือกตรงนั้นพี่น้องที่รักพี่น้องต้องคิดนะครับอัลลอฮ์เลือกจุดดำที่สุดจุดมืดที่สุดจุดของเขาชนิดที่ว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถจะทำอะไรประโยชน์ต่อโลกได้อีกแล้วสังคมทุกสังคมเบะปากแทบจะถมน้ำลายใส่กับกลุ่มชนเหล่านี้เหมือนไหมครับกับเด็กติดยาบ้านเราเวลาจัดงานแต่งกับพี่น้องคนใส่สูทเดินเข้ามาเจ้าภาพแทบจะวิ่งไม่ทันไปต้อนรับเวลาเด็กติดยาเดินมาเผื่อเราไล่ให้มันไปข้างๆเลยจริงไหมฮะจริงส่วนมากอะนะ
เวลาเด็กสโปโลใส่กางเกงยีนเดฟเสื้อดำๆม้วนเข้ามาเราแทบไม่มีใครสนใจมันเลยเวลาคนมีฐานะเดินเข้ามาเราแทบจะเลียตัวเขาทั้งตัวด้วยซ้ำเราเป็นอย่างนี้มนุษย์อัลลอฮ์จึงทำให้ท่านเห็นว่าคนที่จะมาเปลี่ยนโลกคนที่จะขึ้นมาทำงานยิ่งใหญ่ได้ไม่จำเป็นต้องเนียบและต้องเรียบร้อยมาตลอดชีวิตอัลลอฮ์เลือกกลุ่มชนที่แย่ที่สุดขึ้นมาพี่น้องเมื่อเลือกกลุ่มชนที่แย่ที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสอนให้นบีวิธีในการเปลี่ยนใจคนเป็นคนสอนเลยเห็นภาพเลยพี่น้องเห็นภาพเลยว่าคนอย่างอุมัรบินคอตตอบนบีเปลี่ยนได้ยังไงสังคมเรามีคนดีคนสุภาพเหมือนอบูบักสังคมเรามีคนป่าเถื่อนคนดุร้ายเหมือนอุมัรบินคอตตอบนบีเปลี่ยนคนเหล่านี้ได้ยังไงนบีเป็นคนนะครับพี่น้องอินนามาอานาบาชารุมมิสลุกุมเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านนบีฟิกเกตคิดเองไม่ได้เรื่องการทำงานศาสนาอัลลอฮ์เป็นเจ้าของมนุษย์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมนุษย์นัยยะอัลลอฮ์จะบอกนบีมุฮัมมัดว่าสิ่งแรกที่ถ้าเจ้าจะทำคิดจะเปลี่ยนคนให้เป็นคนดีนะจงเริ่มด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องนบีขึ้นซอฟาทำไมนบีประกาศกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในขณะที่ตอนนั้นคนกินเหล้าหนักคนติดถ้าสมัยนี้ก็คือยาพี่น้องสังคมแห่งการฆ่ากันแห่งการกดขี่แห่งการฆ่าสตรีแต่นบีเริ่มด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำไมนบีไม่เริ่มละหมาดเลยอ่ะพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เริ่มด้วยกับการทำฮัจญ์ทั้งที่กาบะห์อยู่ตรงนั้นแล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เริ่มด้วยการถือศีลอดทำไมอัลลอฮ์เริ่มด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงวันนี้ที่เราทรยศอัลลอฮ์จุดเสียมาจากจุดเดียวคือหัวใจจริงหรือไม่คนถ้าใจคิดจะดีนะมึงไม่ต้องไปอบรมค่ายอะไรที่ไหนเลยอยู่บ้านก็ทิ้งได้ของชั่วแทบจะไม่ต้องอะไรเลยถ้าใจอยากเต็มร้อยอัลลอฮ์ช่วยสภาพแวดล้อมมีส่วนแต่ใจสำคัญที่สุดนบีล้างที่ใจก่อนเลยพี่น้องสหายยังกินเหล้าอัลลอฮ์ไม่ลงฮุกกลมห้ามเหล้าเราจะด่าว่าวัยรุ่นเอาไปใช้พวกนั่งกินต้มกันเต็มเลยพี่น้องเราเข้าไปเฮ้ยฮารอมนะคือถ้ามันตอบได้อาจารย์มึงไม่ต้องมาบอกแล้วเขารู้หมดแล้วเพ้อเพ้อบรรยายร้อยกว่าท่านอีกลองให้บรรยายสิพี่น้องไหลลื่นเลยนะได้สักเม็ดบรรยาย3ชั่วโมงสบายเลยพี่น้องไม่ต้องบอกแล้วเขารู้ว่าแบบแล้วทำยังไงอะเริ่มที่หัวใจนบีบอกให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราวันนี้เราไม่ต้องไปบอกเขานะให้พวกท่านจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เดี๋ยวพวกสวนและผมไม่ใช่มุสลิมจบเลยคราวนี้นบีเริ่มที่ใจคือให้หัวใจรักอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์เมื่อคนคนหนึ่งรู้จักอัลลอฮ์เขาจะยอมทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์13ปีในการล้างใจพี่น้องที่รักทำงานกับเยาวชนวัยรุ่นอย่าหวังด้วยความรีบเร่งทำงานกับวัยรุ่นเยาวชนงบประมาณเงินทองไม่ค่อยมีหรอกครับพวกนี้คิดจะทำโปรเจกต์ใหญ่ถ้าหวังเงินทองเป็นไปได้ยากนบีเริ่มทำงานใครเคียงข้างท่านเหล่านั้นอัมมาดบินยาซีบิลานบินรอบะอับบิรอบะพี่น้องซูเฮบอัรรูมีจนทั้งนั้นเลยนบีเริ่มที่หัวใจจ
จนซอฮาบะห์เริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้เราอย่ายัดเยียดความเปลี่ยนแปลงให้วัยรุ่นเราไม่ต้องยัดเยียดความถูกต้องให้เขาเราแค่บอกจนบอกเขาจนทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนดีคนเวลาอยากมันกินได้นานไปน้องแต่ถ้ายัดเยียดมันอ้วกได้ง่ายๆเลยจริงไหมครับพูดง่ายๆนะให้เห็นภาพอีกบางอย่างนะผมขออนุญาตพูดนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเรามา ขอโทษนะมะนะจริงๆผมเป็นคนเรียบร้อยวันนี้นะนะมะกะลินนะเดินมาหาเราพี่น้องเดินมาปั๊บอสุบันถอดเสื้อหมดเลยมะไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่รุ่นมะนะครับสมมติวัยรุ่นนะมะนะมาหาเราบางอย่างถอดเสื้อหมดเลยเราทำไงบางลิงอาจนะวิ่งหนีนะคือตกใจอ่ะเอาละหลังจากนั้นมันจะมีภาคสองอะไรว่ากันไปแต่อันดับแรกเฮ้ยอะไรวะตกใจแต่มองคือเราคุยเรื่องมนุษย์ก่อนนะสุดท้าย ผู้หญิงบอกขอ 3,000 พี่ให้ไหมฮะบางคนบอกมันกูก็ไม่ได้ขอมึงเตี้ยอยู่มาเปิดไม่เอาเว้ยต่างกันกับคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านโอ้ยของหล่นค่ะหยุดเก็บแป๊บนึงไปน้องนะแกใส่คอวีเว้าขนาดนี้เห็นปุ๊บผู้ชายอ่ะนะพอเห็นมันคิดเยอะเลยคราวนี้เดินออกไปก็หล่นอีกแล้วบางก้มเก็บเห็นทีละนิดพี่น้องขอโทษนะครับอาดาผู้ชายตามทุกรายเลยเข้าใจเลยนี่มันยั่วยวนยั่วยุบอกพี่สุดท้ายยั่วไปถึงจุด 3,000 นะครับเผลอๆเราจ่าย 5,000 พี่น้องและแบบไม่ต้องทอนด้วยทำไมอะครับนี่พูดให้เข้าใจง่ายๆนะเพราะอะไรที่ทำให้เราอยากเข้าหาเราจะยอมพลีทั้งหมดเพื่อให้ได้สิ่งนั้นอิสลามนบีไม่ยัดเยียดนบีบอกจนซอฮาบะห์เข้ามาถามนบีเองซอฮาบะห์กินเหล้ายิ่งกว่าเรากินน้ำท่อมซอฮาบะห์ดื่มเหล้ายิ่งกว่าเราดื่มเหล้าคือไม่ใช่ติดแล้วนะครับเป็นเครื่องดื่มประจำวันดื่มหนักมากเมื่อหัวใจรู้จักอัลลอฮ์มันต้องมีความชุบฮัดเครือบแข็งทันทีในสิ่งที่มันทำอยู่ยัสอาลูนะกะอานิลคัมรีอัลลอฮ์มาเลยพี่น้องมูฮัมมัดเขาจะถามเจ้าถึงเรื่องสุราดูสิพี่น้องแล้วเมื่อถามสุราอัลลอฮ์จึงบอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจุดหนึ่งเลิกได้ซอฮาบะห์วันนี้อย่างเดียวนะครับพี่น้องวัยรุ่นวันนี้คนติดยาถ้าใจมันรู้จักอัลลอฮ์ทุกอย่างที่ทำของชั่วทั้งหมดที่เราประสบเรายอมทิ้งได้เพื่ออัลลอฮ์พี่น้องเรายอมทิ้งได้เพื่ออัลลอฮ์และวันนี้เราดูไม่ออกเลยใครจะดีกว่าใครในอนาคตข้างหน้าอุมัรบินคอตบเด็กหนุ่มวัยรุ่นรับอิสลามนะครับอายุ30ได้ประมาณนี้ยังหนุ่มอยู่เลยอุมัรบินคอตบเป็นคนที่นบีเล็งเอาไว้นานแล้วพร้อมๆกับอบูญะฮ์พี่น้องจนนบีดุอากับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมะอะอิซซัลอิสลามบิอะฮดิอุมะรัยขออัลลอฮ์ฮิดายัดอิสลามด้วยให้กับหนึ่งในอุมัรทั้งสองนี่นบีดูขอโทษนะครับบุคคลที่นบีเลือกอาการหนักทั้งนั้นเลยอุมัรเป็นคอตโตนะคนที่ถือมีดจะแทงจะไปฟันนบีอ่ะพี่น้องอบูญะฮันศัตรูตัวฉกาจทำไมนบีดูในจุดที่คนอื่นไม่ดูทำไมนบีเลือกเอาสองนักเลงสังคมเราปัจจุบันเวลาทำงานใหญ่เราดูคนมีฐานะเราไม่ดูคนระดับนี้หรอกพี่น้องแต่นบีดูเพราะฮิกมะห์นบีสอนให้รอซูลเห็นคุณค่าในตัวนักเลงสองคนนี้จริงไหมครับที่ผ่านมาจัดบรรยายรีบพบเลงเขาตัดจ้ะ
ลีพบเลงสุดยอดลีนะผมชื่อผมนะบับลีเขาเลยลีพบเลงพบนักเลงพัทลุงจัดบรรยายเรางงเลยพี่น้องวัยรุ่นมันมายังไงวะแล้วมันจัดพบนักเลงตอน9โมงเช้าอ๋อหลอมันตื่นนะตื่นแล้วครับพี่น้องนักเลง9โมงเวลาหัวค่ำมาเลยนะผมก็งงบอกทีมงานเอ๋จัด9โมงมันจะตื่นนะว่าตอนนี้นัก9โมงนักเลงไม่ตื่นไปถึงคือดูไอ้บางคนเห็นลักษณะมันไม่น่าตื่นเช้ามาแล้วมาเลยพี่น้องเช็คไปเช็คมานั่งฟังมันมาได้ยังไงหัวจัดเจ้าภาพนักเลงเก่าลูกพี่สะกิดใครไม่กล้ามาสิพี่น้องผมถามหน่อยถ้าเปลี่ยนไม่ใช่นักเลงคนนี้สะกิดเอาอิหม่ามสะกิดมาไม่อิหม่ามเอาอิหม่ามเชิญไว้วัยรุ่นพวกนี้ไว้มีบรรยายมาหมดอินชาอัลลอฮ์หายเลยมันไม่มามันรู้ว่าทำไมมาอิหม่ามตบมันไม่ได้ไม่ใช่อิหม่ามดารุสุนีนะอิหม่ามนะเดี๋ยวอิหม่ามดารุสุนีเราจัดด้วยอินชาอัลลอฮ์พบเลงอินชาอัลลอฮ์แล้วบอกอิหม่ามชวนไม่มาเอาอาจารย์ชวนมาไหมยิ่งหนักเลยอาจารย์คนถิ่นอื่นลองไปทำซาพวกกระทืบไหมแล้วใครเชิญมาลูกพี่เขาเรียกในหัวในหัวในหัวพี่น้องในหัวบอกเอาบรรยายมาว่ามาเต็มเลยมาจนชนิดที่ว่าหน่วยงานรัฐนะครับกอรมน.นะพี่น้องถ่ายภาพเอาได้ผลงานเลย คือเขารู้ยังไงรู้ไหมโปสเตอร์เวลาออกไปเขาตกใจพี่น้องโทรถามทีมงานจัดอะไรกันนะครับลีพบเลงตกใจพี่น้องพออธิบายคอนเซปต์อ๋อเราอยากมาร่วมด้วยเอาเชิญเลยครับเชิญได้หน้าตาไปนะครับดีแล้วนะเราก็ยินดีให้ท่านได้ชื่อเสียงเกียรติยศไปนะของเราได้ทำของเราก็จบแล้วอัลฮัมดุลิลละห์พอได้ปั๊บนี่มันมองย้อนไปที่อุมัรบินคอตตอบนบีเลือกคนนี้มาพี่น้อยนี่การทำงานของนบีเลือกนบีดูอาให้อัลลอฮ์เลือกวิธีที่อัลลอฮ์เลือกอุมัรบินคอตตอบแปลกมากพี่น้อง9วันนั้นอุมัรเดินไปจะแทงนบีนะครับถือดาบออกไปเลยแล้วอุมัรไม่ใช่คนหลอกๆพูดและทำจริงเจอซอฮาบะห์ระหว่างทางไปไหนอุมัรอูรีดุกอตละมุฮัมมัดฉันต้องการฆ่ามุฮัมมัดสรุปง่ายๆไม่อ้อมค้อมเลยพี่น้องนี่เขาเรียกว่านักเลงจริงบอกจะฆ่ามุฮัมมัดซอฮาบะห์เปลี่ยนพี่น้อง9ที่เดินไปวันนั้นแต่อัลลอฮ์ให้เลี้ยวไปอีกทางมันเป็นการเปลี่ยนทิศและเปลี่ยนชีวิตอุมัรบินคอตาบจนตายเดินไปสู่นรกยะฮันนัมพี่น้องแต่สุดท้ายอัลลอฮ์เปลี่ยนให้เดินไปยังฟิรดาวส์มาชาอัลลอฮ์ตีนสองข้างที่เราเดินอยู่วันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติกี่ครั้งที่เราเดินไปในการทรยศอัลลอฮ์ที่ผ่านมากี่ครั้งที่เราใช้มันทรยศอัลลอฮ์ไปนะแล้ววันนี้อัลลอฮ์ให้เรากลับมาเดินในหนทางนี้อีกครั้งนี่คือความเมตตาจากอัลลอฮ์อุมัรจนกระทั่งเดินเข้าไปหานบีนะพี่น้องซอฮาบะห์คนอื่นวิ่งหนีหมดเลยหลบคนละทิศคนละทางอุมัรมาไม่ใช่คนอื่นมาคนเดียวท่านนบีใจถึงกว่านั้นนี่เขาเลยบอกว่าคนทำงานดาว่ากับวัยรุ่นอย่าทำหงอวัยรุ่นจะข่มท่านวัยรุ่นดุท่านต้องดุกว่ามันมันกาท่านต้องกากว่ามันไม่ใช่ข่มแต่เป็นการทำให้รู้ว่าไม่ใช่มึงเท่านั้นที่เก่าท่านนบีทำยังไงกับอุมัรบินคอตตอบไปน้องนบีบอกเปิดประตูให้อุมัรเข้ามาวินาทีที่อุมัรเดินอยู่ต่อหน้ารอซูลพี่น้องนบีเดินเข้าไปหาอุมัรจับเสื้ออุมัรเป็นคอตอบในบางในไงอามุนตะฮิอันตะยาอุมัรจะไม่หยุดอีกแล้วอุมัรซอฮาบะห์คนอื่นไม่กล้ากับอุมัรนบีเป็นคนนุ่มนวลแต่นบีเดินจับเสื้ออุมัรยังไม่หยุดตีอีกแล้วอุมัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับอิสลาม
และผมบอกว่านักเลงเวลามันเตาบัดคำแรกที่อุมัรถามใครเป็นศัตรูอิสลามตัวฉกาจบอกฉันมาเป็นมติตรงกันอบูญานอบูลาฮับสองคนนั่นนะพี่น้องอุมัรได้ยินเดินไปที่บ้านอบูลาฮับอบูญานทันทีพี่น้องเคาะประตูเปิดออกมาเห็นอุมัรเป็นขอตอบอะลันวะซะลันเวลคัมอุมัรยินดีต้อนรับไม่รู้ว่าอุมัรรับอิสลามแล้วอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮวะไปมุจะหน้าบ้านอบูญะฮลเลยไปมุจะหน้าบ้านอบูญะฮลและอบูญะฮลจะกล้าทำอะไรกับอุมัรเป็นขอตอบเขารู้กันทั้งบ้านบางรายงานอุมัรเป็นขอตอบบอกอัลลัสนาอัลลฮักเราไม่ได้อยู่มันสัจธรรมและรอซูลใช่ไม่ต้องซ่อนแล้วเดินลงไปที่กาบะเลยอุมัรนำหนึ่งซอบฮัมซะนำหนึ่งซอบใครจะกล้าไปน้องสองคนนี้นำดังนั้นวันนี้ผมเลยบอกว่าพลังวัยรุ่นมันมีอีกเยอะพี่น้องแต่ปัญหาใครจะเข้าไปทำใครจะไปขุดขุมพลังนี้ออกมาได้ใครจะไปดึงเขาออกมาได้นี่คืออามานะของเราทุกคนผมถามวันนี้ว่านบีบอกในหะดีษหนึ่งเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านนบีบอกว่าละตะมุรุนนบิลมารูฟวะละตันฮาวุนนะอานิลมุนกัรท่านทั้งหลายจงใช้กันในการทำดีและยับยั้งความชั่ววันนี้พี่น้องที่รักตรงไหนบ้างที่นบีสั่งใช้เราให้อุมมะฮ์อิสลามนั่งทะเลาะกันเองวันนี้ในขณะเราเถียงกันเรื่องคีลาฟียะเถียงกันเรื่องที่ไม่มีวันจบวัยรุ่นอีกจำนวนมากที่มันเกือบจะมุรตัดอยู่แล้วพี่น้องอยู่ในวงการฟังบรรยายฟังบรรยายเคยออกไปข้างนอกไหมครับเคยไปที่ที่เขาไม่จัดบรรยายไหมที่ตรังเรียกมากี่ครั้งอาจารย์มาบรรยายที่ตรังอาบออินชาอัลลอฮ์ไปมันมีอยู่ที่คนมุสตัดเกือบทั้งหมู่เก็มหรือทั้งหมู่เก็มเขาเรียกว่าวัดโคกสุเราอีกที่เรียนกุรอานตั้งแต่เด็กโตขึ้นมากูฟอดเลยสังคมติดยาสังคมไม่เอาศาสนาวันนี้ใช่เวลาเราทะเลาะในเรื่องคีลาบใช่ไหมเราไม่เดินเข้าไปหาเขาเขาไม่มาหาเราอาจารย์เขาไม่มาหาเราอันนั้นเขากับอัลลอฮ์แต่หน้าที่เราต้องไปหาเขาให้ได้มิติใหม่ในการจัดบยานนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แบบนี้ดีแล้วอีเวนต์ต่างๆเขาจัดที่สุเราอะนะเราจัดในซอยแบบนี้ยิ่งซอยวะกัฟมันเลยซอยวะกัฟนี่แหล่งขุมทรัพย์มหาศาลนะครับแหล่งลำเลียงลำเลียงอันยิ่งใหญ่ลำเลียงหนึ่งลำเลียงสองแล้วมันเป็นแหล่งลำเลียงอิมานอันสมบูรณ์เช่นกันทองมหาศาลพี่น้องอยู่ในนั้นแต่เสียดายเราทิ้งทองแต่ไปขุดหินเข้าใจคำว่าขุดหินไหมครับที่หนึ่งที่ผมบอกไอ้อุมมะฮ์เราวันนี้เรามองข้ามการทำงานที่จริงจังกลุ่มเยาวชนไปวัดง่ายๆนะเยาวชนชาบาบเวลาฟังบรรยายวัยรุ่นกี่คนลงครับผมให้อัลลอฮ์50นี่เต็มหนืดแล้วอีกพันกว่าคนที่ไม่ฟังบรรยายอีกเป็นเซนร้อยๆคนที่ไม่ฟังบรรยายแล้วเราจะทำยังไงกับพวกเขานี่แหละพี่น้องอามานะถึงเวลาที่เราต้องเดินหาเขาชักชวนเขาและนบีบอกว่าละอัยยะดีอัลลอฮุบิกะรอจุลันเอากะมากอลท
ถ้าอัลลอฮฺฮิดายัตคนคนหนึ่งด้วยกับเจ้าเป็นสาเหตุนะคอยรุนละกะมินฮุมรินนิอัมดีกว่าเจ้าได้อูดสีแดงนะหายากมากวันนี้พี่น้องคนถามผมว่าผมทำงานเพื่ออะไรไม่มีองค์กรที่ถูกตั้งกลุ่มเยาวชนที่ถูกตั้งที่เป็นนามของผมเลยเป้าหมายอาจารย์บรรยายท่านบรรยายเพื่ออะไรผมได้ถูกคำถามนี้พี่น้องตอนนั้นผมอึ้งผมตอบไม่ถูกเพราะผมคิดว่างานผมคือดาวะและบรรยายอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องจัดกลุ่มเยาวชนอะไรทั้งนั้นพอถูกถามงั้นผมอึ้งพี่น้องที่รักเออเราไม่ได้จัดจริงชนคิดไปคิดมาพี่น้องจนวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้เด็กวัยรุ่นมาไอ้บางเนี่ยหนักกว่าท่านนี่เดินเข้ามาหาอัสสลามุอะลัยกุมหนึ่งในนั้นขอบคุณมากครับอัชชัดขอบคุณมากครับผมได้กลับตัวและเตาบัตอัสบาบหนึ่งมาจากท่านนี่คือคำตอบว่าผมบายานเพื่ออะไรผมไม่จำเป็นต้องมีโรงเรียนผมไม่จำเป็นต้องมีลูกศิษย์ผมไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มเยาวชนอยู่ใต้ดูแลผมคนคนเดียวได้เตาบัตนั่นคุ้มค่าแล้วกับการบายานของเราคนคนเดียวกลับมายิ่งใหญ่แล้วกับการดาวะของเราคนคนเดียวกลับมาหาอัลลอฮ์ได้มันคือสุดยอดของใบปริญญาที่เราได้รับแล้วพี่น้องแล้วเวลาพี่น้องทำแบบนี้สิ่งที่เราภูมิใจและดีใจมากอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลลอฮ์ให้เจ้าของ YouTube ได้รับอิสลามพี่น้องจริงๆนะครับเขาเป็นอัสบาบฮิดายะห์หลายคนกลับมาใหม่เพราะ YouTube นะฮะขอบคุณมากค่ะทุกคลิปที่บรรยายผมไม่รู้จักตัวว่าคือใครขอบคุณมากครับขอบคุณมากเวลาเราฟังแล้วเราตอบตัวเองได้แล้วว่าเราเดินงานนี้เพื่ออะไรและเราจะไม่เจอเขาหวังว่าจะเจอเขาในโลกอาคิเราะห์หวังว่าจะเจอเด็กที่เคยเลวร้ายและเราจะเจอด้วยกันพี่น้องนะอาคิเราะห์สุขขนาดไหนอะพี่น้องเราชั่วเราก็ไม่ใช่ดีพี่น้องเวลาเราบรรยายเราไม่ได้ทำหมดทีเกิดวันหนึ่งเราบรรยายพี่น้องได้ทำผลบุญที่ได้รับอย่างน้อยถ้าวันหนึ่งเราตกนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคนที่มันได้ขึ้นสวรรค์เนื่องจากอัสบาบฟังบรรยายท่านเขาจะได้บอกอัลลอฮ์ว่าเขาอยู่ไหนยาอัลลอฮ์ว่าคนนี้อยู่ไหนยาอัลลอฮ์พี่น้องแล้วใครจะจริงใจอย่างนั้นได้ท่านจะหาความจริงใจได้กับคนที่เห็นค่าท่านจริงๆใครผมบอกว่าวันนี้นะครับชะบับอีกเป็นหมื่นๆแสนๆคนกำลังรอการกลับไปของพวกเราทุกคนทำงานกับเขานะพี่น้องดึงเยาวชนมาให้ได้หมดเวลาในการทะเลาะเรื่องคิลาฟียะห์บางที่ผมไปบรรยายเขาถามหุกลมรูปหน้ารูปไม่หน้าไม่รูปหน้าหลังละหมาดนะนะอัลลอฮุอักบัรอาจารย์ทะเลาะกันแล้วสลามเสร็จรูปไอ้นี่สลามเสร็จไม่รูปผมบอกไอ้บังรูปเนี่ยบังละหมาดแล้วครับไอ้นี่ไม่รูปก็ละหมาดแล้วเออแล้วเถียงกันเพื่อแล้วก็มึงเถียงกันละหมาดแล้วทั้งคู่แล้วเรื่องไม่ใช่ฟัดดูถึงจะไม่รูปก็ซอละหมาดถึงจะรูปก็ไม่เสียละหมาดแล้วเถียงทำไมอะนู่นปีเตอร์ผมรูปบ้องอยู่นู่นเข้าใจรูปบ้องไหมฮะรูปขวดไอเตอร์นู่นรูปจนถลอกแล้วไฟลอยจนนิ้วบ้องดำแล้วพี่น้องแม่มีใครนิ้วบ้องดำเดี๋ยวเราถ่ายร่วมกันเลยนะดำแล้วตรงนี้ไอ้นู่นรูปจนฟันไปหมดแล้วข้างหน้านั่นนะฮารอมเต็มๆทำไมไอ้รูปหน้ากับไอ้รูปหน้ามูชาวรัฐปรึกษากันเลิกทะเลาะแล้วเดินออกสู่เราไปชวนมันมารูปหน้าไม่รูปหน้าบ้างบนมัสยิด
พราะเราคิดไม่เป็นไงพี่น้องเถียงเอามันอย่างเดียวอีหม่านก็ไม่ได้เพิ่มเถียงเถียงกันน้อยมึงไม่รู้กูแล้วจบคืออะไรปัญหาคีลาฟียมูซากะรอดได้แต่ไม่ใช่เถียงเอาเป็นเอาตายผมหล่อไหมครับมาเอาถามมะดีกว่าน่าจะปลอดจากฟิตนะผมหล่อไหมมะพูดจริงมะอย่าโกหกให้คนแก่ให้เด็กดีใจนะหล่อไหมมะทำไมจริงเหรอแม่บทมะจะพูดจริงก็จริงหมดเลยมาเริ่มนะใช่แล้วมะบางนี่มะบอกหล่อนะสมอินชาอัลฮัมดุลิลละห์มะขอเราตอบแทนนะให้มะได้สวงสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์อันทำด้วยแหละอีกคนนึงผมไม่รอที่มันเถียงเรื่องผมรอไม่รอเนี่ยจบไหมฮะไม่จบบางคนบอกผมไม่รอมาบอกรอเถียงยังไงมันก็ไม่จบเหมือนคีลาฟียะห์เถียงยังไงไม่จบเอาเถียงจบเลยผมเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมาผู้ชายไหมผู้ชายผู้ชายหมดแต่ถ้าผมทำตัวแบบผู้หญิงฮารอมชัดเจนเนี่ยของชั่วเราต้องดึงของชั่วอย่าไปเถียงเรื่องคีลาฟียะห์ถ้าสังคมเราคิดได้แบบนี้นะพี่น้องวัยรุ่นเข้ามานานแล้วเลยบอกวัยรุ่นว่าหนึ่งวัยรุ่นมันถามอาจารย์ผมกินเหล้าจะเลิกยังไงกินนะแม่ดูทำไมกล้ายกเข้าเลยนะกินเหล้าจะเลิกยังไงอาจารย์ทำยังไงจะเลิกน้ำท่อมบอกไอ้น่ารักมึงถามนะทำยังไงจะเลิกเอาแม่พูดได้นะบางนานนะพูดไปเหอะมาแม่มาในใจบอกกูถามมึงตรงๆแล้วมึงทำยังไงให้มึงได้กินนี่ก็ไม่ยากอาจารย์เทต้มอะไรเซใครไปยกกระดกกึบเลยนั่นแหละเวลามึงจะเลิกก็เททิ้งก็จบแค่นั้นเองยากเลยเพราะเวลาจะทิ้งมันยากบอกไม่ยากตั้งใจให้แน่วแน่กูจะเลิกเพื่ออัลลอฮ์ไม่มีใครเลิกไม่ได้พี่น้องคนถามอาจารย์ทำมันเลิกแล้วลงแดงอะเราจะถือว่ามันคือสุดยอดวีรบุรุษจริงๆนะครับเวลาได้ยินข่าววัยรุ่นลงแดงตายอย่าเพิ่งรีบด่ามันนะเพราะคนจะตัดสินว่ามันไปนรกสวรรค์ไม่ใช่เรานะครับมันตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าก่อนมันตายทำไมเกิดมันอยู่ในห้องวันนั้นมันคิดเตาบัตแล้วมันเลิกหักดิบขึ้นมามันตายโดยไม่ได้ทันละหมาดเพราะยังไม่เข้าวักตูข่าวออกไปว่าไอ้นี่ลงแดงตายเราประนามด่าอย่าด่านะครับพี่น้องเราไม่รู้ที่มาที่ไปพี่น้องซอฮาบะห์นบีนะมีท่านหนึ่งมาชาอัลลอฮ์นี่บทวัยรุ่นสมัยซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ท่านนี้เป็นคนตลกเวลาเจอนบีทีไรนี่มีเรื่องมุกตลกเหมือนบางคอลิสเราเลยนะมีมุกตลกซอฮาบะห์เป็นนะบางคอลิสนะมุกตลกตลอดเลยและนบีก็รักท่านคือมานบีเจอคนนี้ทีไรนะมีเรื่องให้มีความสุขทุกทียิ้มตลอดเลยวันหนึ่งไปน้องแค่มาบ้านรอซูลแล้วเรียกสลามุอะลัยกุมนบีเปิดมาพี่น้องบอกยารอซูลอัลลอฮ์เรามีฮะดียะห์มาให้ท่านเอาของให้พี่น้องนบีรับนะครับอัลฮัมดุลิลละห์สุดท้ายแกว่ารอซูลช่วยจ่ายตังค์ให้กับเจ้าของผ้าด้วยเอาของมายังไม่ได้เงินเพราะแกจนแต่มหานบีบอยวัยรุ่นมาถึงให้ผ้าให้ของขวัญนบีให้เสร็จบอยรอซูลุลลอฮ์จ่ายค่าให้เขาด้วยนบียิ้มนบีไม่โกรธเลยนะนี่คือผู้นำที่เข้าใจวัยรุ่นนบียิ้มจ่ายแล้วครับจ่ายแล้วครับนี่จ่ายเสร็จนบีรักเขามากรักแต่ซอฮาบะห์ท่านนี้ถูกทดสอบด้วยกับการดื่มเหล้าพี่น้องนบีรักซอฮาบะห์ท่านนี้นะแต่ท่านดื่มเหล้าเมื่อดื่มเหล้านบีก็ลงโทษเคียนรักยังไงก็เคียนพอเคียนพี่น้องเคียนแล้วเคียนโดนซอฮาบะห์คนอื่นด่าเลยว่าติดเหล้ากินเหล้าไม่สำนึกอะไรนบีห้ามเลยนะครับพี่น้องอยากช่วยเหลือชัยฏอนในการทำร้ายพี่น้องท่านวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนะฮูยุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูลละอัลกัมมะกอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแท้จริงคนเนี้ย
เขารักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นบียืนยันด้วยตัวเองว่าเขารักฉันวันนี้วัยรุ่นขอใจเราอย่างเดียวพี่น้องเลิกให้ได้ถ้าเลิกไม่ได้เด็ดขาดค่อยๆเป็นค่อยๆไปอินชาอัลลอฮ์เมาบ้างหลับบ้างละหมาดบ้างดีกว่าไม่ละหมาดเลยวันนี้ที่นาติกถามคำถามมัสอาลาที่ผมจะบอกให้ฟังนะแกถามหนึ่งมัสอาลาว่าอาจารย์มีสุราหลังหนึ่งอิมามไม่มาละหมาดจะมาไม่ใช่จุมอะห์นะครับจะมาอาห์เวลาอิมามไม่มาปรากฏว่าเวลาละหมาดกันหาอิมามไม่เจอก็เลยได้เด็กหนุ่มคนหนึ่งขึ้นเป็นอิหม่ามตลอดแต่เล่นม้าอิหม่ามเล่นม้าเล่นม้าหรือเล่นยาอะไรสักอย่างเนี่ยอัลเลาะห์ว่าลําติดยาแต่ตอเชตัวหวังอะไรที่นั่งไม่มีใครจํากุรอานได้เยอะไอ้บางนี่แหละจําได้มันเรียนแต่ติดยาขึ้นเป็นอิหม่ามซอไม่ครับอัลเลาะห์อักบัรบอกไม่ใช่ซอไม่ครับอินชาอัลลอฮ์ซอร์ถ้ามันไม่เมาตอนละหมาดนะมันละหมาดได้จุดนี้ได้คิดอะไรอ่ะเขาจะติดยายังไงแต่ยังมาละหมาดมัสยิดมาจะมาแล้วผมเชื่ออินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งเด็กคนนี้จะเลิกยาได้สะท้อนถึงอิหม่ามอิหม่ามไม่ได้เล่นไฟลอยอิหม่ามไม่ได้เล่นยาบ้าแต่อิหม่ามไม่มาสุราจนกระทั่งต้องให้เด็กติดยาขึ้นเป็นอิหม่ามนำละหมาดปวดร้าวทั้งหมู่เก็มแต่ดีใจที่สุดคือคนเป็นอิหม่ามนั่นแหละครับเด็กติดยาวัยรุ่นมีดีเยอะนะครับพี่น้องผมไปที่หนึ่งเขาเรียกคนมาเด็กมาอ่านกุรอานเปิดงานปกติคนอ่านกุรอานเปิดงานใส่โต๊ะขาวเลยนะแต่งตัวอย่างดีไอ้นี่ใส่คาเดฟขึ้นมานะใส่ขาเดฟขึ้นมาพี่น้องรองเท้าแตะลากตึกตักตึกตักขึ้นมาปั๊บเสื้อยืดกอกลมเราบอกมันแล้วมันแล้วพอมันอ่านเท่านั้นแหละพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรเพราะมากจนอ่านจบปิดขอพิธีเสร็จพิธีกรมาบอกนี่คืออดีตอิหม่ามในแดนหนึ่งจากแดนต่างๆเข้าใจแดนไหมฮะในคุกนะอิหม่ามตราเวนอิหม่ามนำละหมาดในคุกปัจจุบันออกมาได้ดูพี่น้องคนผ่านคุกเสียงดีกว่าตัวครูอีกผมไม่กล้าสู้เลยถ้าเรื่องอ่านกุรอานเสียงแบบนี้นะยกธงเลยอัลลอฮ์เพราะมากเพราะมากความสามารถเขามีแต่แค่เขาหลงทางนิดเดียววันหนึ่งเขากลับมาได้ยิ่งใหญ่พี่น้องเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งถ้าคนติดยามันเตาบัดได้แล้วเวลาให้บายานเรื่องคนติดยาต้องครูที่ไหนจะบายานสู้คนเคยติดยาเป็นไปไม่ได้จริงไหมครับผมไม่ได้ติดนะบอกเอ้ยมันพูดมันติดหรือเปล่าว่าเราไม่ได้ติดแต่เราได้ประสบการณ์จากเพื่อนที่เสมอัลฮัมดุลิลละห์ที่อัลลอฮ์ส่งเราให้ไปเรียนรู้ที่กศน.นะครับการศึกษานอกโรงเรียนเข้าใจกศน.ไหมฮะไม่ใช่ระบบกศน.ทั่วไปนะเป็นกศน.ระบบภาคพิเศษนะเราไปเรียนกับบรรดาคณาจารย์ต่างๆนะครับพี่น้องมันทำหลายวิธีเราก็ได้ศึกษาอินมูหลายอย่างเลยบอกว่าใจอย่างเดียวนะวัยรุ่นตั้งใจให้ได้สองอย่าคิดอายคนถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงปัญหาหนึ่งเวลาวัยรุ่นไม่กล้าเปลี่ยนอายคนเอาล็อเปลี่ยนแล้วคนแซวพี่น้องถ้าคิดจะเป็นคนดีอย่ากลัวคำด่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าคิดจะเป็นคนดีอย่ากลัวคำด่าเพราะเวลาเราเลวเราก็ไม่กลัวคำด่าเหมือนกันจริงไหมครับเวลาเรากินเหล้าแต่ก่อนเรากลัวแหละครับคนด่าเราไม่เราถือกลมเดินเข้ามุกเกมได้ซ้ำตอนเรากินเหล้าพี่น้องดื่มเหล้าพี่น้องกินเมายาอายไหมอ่ะไม่อายเลยไม่มีความอายแล้วเวลาทำดีอายทำไมอ่ะความเป็นนักเลงของคนมันคือคนจริงแล้ววันนี้จริงที่สุดที่ดีงามท่านจริงเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยแน่นอนนักอัลลอฮ์สามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วนะผมจะพูดอีกหนึ่งอย่างพี่น้องคนดีๆวันนี้นะเอาวัยรุ่นขึ้นมาให้ได้
น้องบางนาเนี่ยผมเห็นแววนะเห็นแววแล้วเห็นแววแล้วผมสนใจมากนะครับเราจะจัดเซอร์กิตเราอ่ะมันต้องผ่านอินชาอัลลอฮ์มันต้องทำนะช่วงกลางวันเราจะจัดแต่งรถเลยพี่น้องเราแต่งนะใครลูกหลานที่มันแต่งรถบางอุดฝากด้วยนะเราจัดแต่งรถเลยพี่น้องคือแต่งมึงต้องพิเศษให้ได้ว่าแต่งแบบเนี้ยช่วยประโยชน์อะไรได้กับอุมมะจานนี้ผมแต่งแรงเลยและประโยชน์อะไรถ้าเรามีระบบอิสลามต่อให้มันหนียังไงผมตามทันแน่นอนอันนี้ใส่กันสะบัดเรียบร้อยเออพอได้รางวัลมุสลิมเราฉลาดเยอะนะครับพี่น้องเด็กติดยาอย่าคิดว่ามันโง่นะระบบไฟลอยที่ผมพูดนะถ้าผมรู้จักกระทรวงแรงงานนะครับพี่น้องผมจะเสนอให้ทำแก๊สแบบไฟลอยทุกตัวใช้ไฟน้อยแต่แรงสม่ำเสมอจริงไหมบางเล็บแล้วมันแรงเท่ากันด้วยนะถ้าทอดไข่เนี่ยสุกทั้งใบเลยพี่น้องแล้ววันนี้ถ้าเราลองมาดัดแปลงพี่น้องเอาคนเหล่านี้ขึ้นมาเข้ากระทรวงพลังงานผลิตแก๊สหุงต้มขึ้นมาและแบบไฟลอยเพราะเราใช้ไฟปกติเปลืองนะครับมันลุกหมดทั้งต้นตั้งแต่ต้นจนปลายเลยสุดท้ายไฟมันไม่ร้อนจริงไฟมันไม่สม่ำเสมอจริงเราเอาคนเหล่านี้มาพี่น้องประชุมกระทรวงขอแค่ให้โอกาสผมเชื่อนะครับวัยรุ่นทำได้หลายอย่างไม่มีใครจัดนะพอเราจัดพี่น้องเดี๋ยวโดนแน่นอนในโซเชียลอย่าไปสนใจมันโซเชียลไม่ใช่พ่อเรานะครับผมพูดไปเลยวัยรุ่นมึงไม่ต้องสนใจอะไรเยอะบางคนเครียดเอาล้อผมเสียมาแล้วในไหนอะโซเชียลและชีวิตจริงใครมาด่ามึงหน้าบ้านเปล่าแล้วบ้าได้ไงไปนั่งเปิดให้ตัวเองเครียดจริงไหมครับพี่น้องนี่เขาด่าผมอาจารย์แม่มึงเท่าไรกูโดนหนักกว่ามึงอีกบางทีนะถ้าไปเปิดก็เครียดแล้วทำไงก็ไม่ต้องดูก็จบแล้วจะไปผูกชีวิตอะไรเออถ้ามันเดินมาหนาหน้าบ้านพอได้ชกกันบ้างชกกันนะไปผิดก็ผิดบาปก็บาปแต่คือมาด่าหน้าบ้านนี่ไม่ดีไปผูกชีวิตกับโซเชียลคนที่เสียใจกับโซเชียลคนบ้าวัยรุ่นจริงนักเลงจริงมันไม่ไปนั่งเครียดหรอโซเชียลเลอะเทอะนะพี่น้องผมเลยบอกว่าอินชาอัลลอฮ์ภาคกลางวันปกติเขามีการแข่งขันอะไรนะท่องจำฮะดีษอันนั้นเด็กน่ารักน่ารักไอรุ่นเราเนี่ยมันไม่ไหวน่ารักเกิดไอแข่งท่องฮะดีษแต่ก็ได้นะแต่ละอู่ส่งมาเลยพี่น้องเอาฮะดีษเดียวเราให้การบ้านก่อนใครจำได้เอาท่อสูตรไปเลยเอาทำได้แล้วพี่น้องเพื่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์เวทป้ามันนะจากสายบุรีบาเลมขึ้นเชียงใหม่ได้ท่อมาคันอัลลอฮ์ผมคิดถ้าเป็นกูไม่ทำแน่คือของอะมันไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกครับพี่น้องแต่ความรักความชอบมันยิ่งใหญ่กว่าเดียวันนี้เราบอกเขาเรียกแล้วถ้าทำได้อีเวนต์นี้จะจุกถูกจารึกบนหน้าประวัติศาสตร์ไทยตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์มันต้องทำนะครับพี่น้องไม่อย่างนั้นพวกเราจัดกิจกรรมอาซานแข่งกุรอานขอโทษนะครับแข่งกุรอานอินชาอัลลอฮ์เด็กๆสมัยนี้มันได้รุ่นน้องบางนานผมไหวเลยครับเนี่ยนี่รุ่นบางยีแดนลี่ผมมาเรียบร้อยสิเอาเพื่อนๆแก๊งอย่ามาเฮ้ยอาทิตย์หน้านะบางมัดเราแข่งกุรอานโอ้โหมาแล้วครับไม่มาวะลิดไม่มาถ้ามาก็อยู่นอกนู่นแหละพี่น้องมาตอนกินและทำยังไงให้มีร่วมเราเอาสิ่งที่มันชอบก่อนอินชาอัลลอฮ์เอาง่ายๆนะครับพี่น้องคนถ้ายอมขึ้นรถเราแล้วนะพาไปไหนก็ได้เข้าใจไหมวันนี้ขออย่างเดียวคารมไม่ดีให้วัยรุ่นขึ้นรถเราให้ได้นะอย่าดึงมันเพราะแรงมันกับเราสู้แรงมันไม่ได้วันล้อไม่ดีให้มันขึ้นรถเราให้ได้เมื่อขึ้นรถเราแล้วไปเถอะลูกพี่ขึ้นเขาลงห้วยผมอยู่หลังตลอดขอให้ขึ้นรถเราแค่นั้นเองอินชาอัลลอฮ์และเราร่วมกันนะครับพี่น้องเราต้องพัฒนาสังคมมุสลิมเอาด้วยน้ำมือคนเคยเลวผมเชื่อมั่นตลอดเอาง่ายๆเนี่ยรถวีโก้บางยีผมนี่นะเห็นไหมฮะเดี๋ยวออกไปดูด้วยนะครับวิโก้คันนี้นะบางนะสีขาว
กับตัวที่ออกมาใหม่ๆจากบริษัทเลยนะกับตัวนี้นะสู้ไหมบังดูพยักหน้าเลยออกมาใหม่ๆจากบริษัทเลยนะบังออกมาบังกล้าวัดกันไหมกล้าไหมครับกล้าทำไมฮะรถมันแต่งแล้วรถมันเกแล้วอะไรที่ผ่านการเกวงเล็บมันแรงทุกตัวนะครับวัยรุ่นที่เกแล้วถ้ามันเตาบัดฉุดยากคนคนหนึ่งพี่น้องบอกผมไม่เคยกลัวอะไรเลยอาจารย์แซวกับมันเล่นๆนะแต่ไม่กลัวเลยอาจารย์เราไม่กลัวไปด้วยกันไม่กลัวเลยครับเราเคยทุ่มชีวิตใหญ่ระยะตีรันฟันแทงเราผ่านมาหมดแล้วแล้ววันนี้ถ้าไปเพื่อศาสนาเราจะกลัวตายทำไมอัลลอฮฺอักบัรมันสอนเราอีกพี่น้องเคยผ่านชีวิตใหญ่เห็นมาแล้วแล้วเวลามาดีๆแล้วถ้าจะตายเพื่องานนี้เราจะกลัวอะไรคนที่มันเกเรมันรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปแต่คนที่ไม่เคยเกอย่ากลับไปเกนะฮะบางคนได้รับแรงกระตุ้นเอาว่าลองเกดูสักทีเราไม่ได้รู้ว่าจะกลับได้ไหมนะอย่าลองนะพี่น้องถนนสายนี้ลงไปแล้วไม่ได้กลับได้ทุกคนนะที่เขากลับมากันได้ผมถือว่าสุดยอดอัลลอฮ์เมตตาเลยและเราร่วมด้วยช่วยกันอินชาอัลลอฮ์พาเด็กกลุ่มนี้เปลี่ยนอนาคตใหม่นะอนาคตใหม่นะไม่เข้าใจไหมไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองนะจะบอกว่าอนาคตการทำงานอิสลามเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเอาละรุ่นใหญ่ที่เขาเถียงกันนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วปล่อยให้มันเถียงไปเราพัฒนาไอ้คนที่ไม่เคยทำอะไรเลยดึงขึ้นมาพี่น้องผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างบนนะนะมันคือทองที่ถูกเจียไว้เมื่อ30ปีที่แล้วนะมันคือเพชรที่ถูกเจียไว้ตั้งนานแล้วมันหมดแล้วอะถึงจะเป็นเพชรแต่มันหมดแล้วเราจะไปเสียเวลาขัดทำไมอะสู้เราเอาเพชรใหม่ๆขึ้นมาแล้วเจียใหม่แล้วดูแลให้ดีมีราคากว่าเยอะอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องนะจงทำดาวะด้วยกันให้ได้ดึงวัยรุ่นด้วยกันให้ได้และที่สุดมัสยิดต้องมีวัยรุ่นละหมาดให้ได้ผมเตือนตลอดว่ามัสยิดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ศูนย์รวมบุคคลโบราณนะครับไม่ใช่พิพิธภัณฑ์รวมคนแก่นะพี่น้องนะมัสยิดต้องมีวัยรุ่นให้ได้ใส่ยีนใส่อะไรปล่อยมันพี่น้องให้มันเข้ามาละหมาดก่อนมุสลิมะบางทีเป็นสกอยอ่ะพี่น้องซ้อนท้ายจะไปแว้นบอกไอ้ชื่ออะไรคนกรุงเทพอะดะถ้าเรียกไอ้ยำไอ้นาไอ้นะอะไรมึงมานี่ก่อนจะไปไหนแว้นหน่อยจ้าก่อนไปแว้นเข้าละหมาดก่อนนะแว้นสกอยมุสลิมมีไม่บางนานแถวนี้นะเราไปห้ามเราไม่ได้ห้ามนะคือมันก็รู้ว่าบาปแล้วทำยังไงอ่ะก่อนไปแว้นไปสกอยละหมาดอิชาก่อนไปแล้วกันจริงนะพี่น้องแล้วผมเชื่อคนถ้าได้ละหมาดเวลาอยู่ที่สะอาดใจมันอยู่ของดำไม่นานหรอกพี่น้องสักวันเขาจะเตาบัตให้ละหมาดชำระจิตใจเขาให้ได้ให้ละหมาดชำระหัวใจให้ได้แน่นอนพี่น้องอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชะวัลมุนกัรแน่นอนสัญญาอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละครับพี่น้องมีคำถามอะไรไหมครับก่อนที่จะถึงสี่ทุ่มนะมีไหมครับอะไรมันคืออย่างนี้มันต้องแยกประเด็นนะเดี๋ยวผมดื่มน้ำแป๊บหนึ่งเจอคำถามบางนานบางเล็บดูดไปละหมาดไปคืออย่างนี้บ้างประเด็นดูดก่อนนะอันนี้บาปแน่นอนนะพอดีเข้าวักตูอีหมานมันมีแล้วนะดูดปื๊ดแต่มันยังไม่เมาอ่ะนะยังไม่มาไปละหมาดก่อนคืออัลลอฮ์ห้ามเนี่ยละตะกับรุสละว่าอันตุมสุขารอเวลาเมาอย่าขึ้นมันดูดเนี่ยมันบาปแน่นอนนะแต่ถือว่ามันดีนะที่มันยังคิดถึงเวลาละหมาดแต่ถ้าเมาแล้วจบไปน้องไม่ต้องขึ้นก่อนนะครับตอนนั้นเลยบอกว่าสนับสนุนให้วัยรุ่นไม่ใช่ดูดมานะครับให้ละหมาดถึงแม้จะทำชั่วอะไรก็ตามเพราะละหมาดจะยับยั้งได้เหมือนที่ผมเคยพูดไม่แน่ใจที่นี่ผมพูดหรือยังนะ
ทั้งจามาตเลยติดของติดของแล้วติดของนะอามีดก็อยากให้ไปที่จะเปลี่ยนแปลงไปเข้าค่ายอบรมที่มัสยิดเอาว่าของก็ของเพราะถ้าไม่ให้มันเอาของไปด้วยมันไม่ไปอามีดทำไงอ่ะเอาได้มึงจะไปเอาของมาเก็บที่กูให้หมดเลยนะสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้นะมันจะเป็นของบางอย่างบางเล่มนะที่เก็บที่อามีดได้อ่ะเก็บที่อามีดเอาไปเวลาละมาเสร็จพี่น้องมันถึงเวลาแล้วพอมันถึงเวลาเนี่ยมันอยู่ไม่ติดแล้วนะเดี๋ยวมันมาอากงอาการดูออกไม่ใช่อยากฟังบายานะอาการมาเลยพออามิดเห็นอย่างนั้นชาวบ้านกลับหมดแล้วแจกของนะแจกเลยนะครับปุ๊บมึงไปเล่นใหญ่ชาวบ้านเห็นไปเลยพี่น้องไอ้นู่นไปเลยครับจะเหลือเราเลยเข้ามุมนั้นไอ้นั่นหลบมุมนี้แป๊บเดียวกลับมาสายตาชื่นบานฟังบายานได้เป็นชั่วโมงมาชามันฟังได้ไม่หลับเลยมันอิ่มแล้วไงพออิ่มปุ๊บถึงเวลาอีกเอาไปดีไหมดีนะครับดีที่ว่าอยู่บ้านเล่นไม่มีเวลากำหนดพอมาอยู่มัสยิดต้องกำหนดเวลาในการเล่นปล่อยให้เล่นพี่น้องสุดท้ายยามาอานั้นเลิกยาเสพติดได้หมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องยอมให้เด็กติดสูบก่อนนะเพื่อหวังให้มันมาสัมผัสบรรยากาศในมัสยิดถ้าเราไม่ให้ตั้งแต่แรกมันไม่มาแต่แรกมันยิ่งชั่วหนักเลยคราวนี้ให้มาละหมาดก่อนให้มาสัมผัสบรรยากาศให้ได้ฟังเรื่องศาสนาไม่มีใครที่หัวใจไม่รักอัลลอฮ์เกเรยังไงนะพี่น้องเราไปนั่งคุยกับมันนะ2ต่อ2นะพี่น้องในมุมมืดคุยกับมันแบบเพื่อนคุยเรื่องอัลลอฮ์เยอะๆน้ำตาไหลทุกรายพี่น้องเด็กติดยามันไหลนะร้องเลยพอพรุ่งนี้อีกเรื่องนะ คือตอนคุยมันร้องพี่น้องคืออีหม่านไงใช่ไหมมาเลยอีมานมันขึ้นตอนมันฟังอัลลอฮ์พอพูดถึงนบีเจ็บนบีลำบากคราวนี้ไหลเลือดไหลจอกเลยพรุ่งนี้อีกเรื่องนะฮะถ้าอีมานมันคงที่อินชาอัลลอฮ์มันเลิกพรุ่งนี้แต่ถ้าอีมานมันลดตอนนั้นพรุ่งนี้คือกลับไปเหมือนเดิมเลยบอกว่าใจมนุษย์สะอาดมันจะเป็นยังไงให้ละหมาดก่อนมีผู้หญิงฝรั่งพี่น้องฝรั่งแต่งตัวแบบฝรั่งแต่งฝรั่งเลยนะเซ็กซี่อะไรต่างๆนะนั่งพี่น้องเครื่องบินถึงเวลาละหมาดแกเปิดข้างบนเอาตะละกงออกใส่คุมละหมาดอัลลอฮ์ไอเปิดชั้นเก็บกระเป๋าข้างบนเงี้ยเปิดปั๊บเอาผ้าตะละกงออกมาใส่ละหมาดบนเครื่องบินพอละหมาดเสร็จถอดออกเก็บต่อพี่น้องคนอยู่ด้วยเป็นดาอีคนดาวานะพี่น้องเป็นอาหรับนะพอเห็นอย่างนั้นแกเข้าไปบอกมาชาอัลลอฮ์ท่านนี่เป็นผู้หญิงที่ดีมากๆโอ้โหพี่น้องไม่ด่าเลยนะท่านเป็นคนดีมากๆท่านรักษาเวลาละหมาดนิดเดียวเองถ้าท่านพัฒนาฮิญาบท่านได้ท่านจะเป็นเพอร์เฟคที่สุดพอได้ยินอย่างนั้นมันคิดบวกทันทีไม่รู้สึกว่าตัวเองโดนด่ากับอีกมุมถ้าเราเข้าไปทำไมแต่งตัวอย่างนี้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องเรียบร้อยเลยนะฮะคำพูดจึงสำคัญพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เราบอกว่าคนเรามันมี 10% มันไม่ชั่วทั้ง10หรอกครับมันอยู่ที่ 9.8 หรือ 9.9 นั่นหนักสุดแล้วแต่อย่างน้อยที่สุดมันยังมีอีก 0.5% ที่จะกลับเป็นคนดีได้และ 0.5 นั้นถ้ามันพลิกได้เมื่อไรโอกาสเต็ม10มีตลอดซอฮาบะห์นบีพี่น้องไม่ใช่ดีหมดตั้งแต่อ่อนแต่ออดนะผ่านความเลวร้ายผ่านญาฮิลิยะผ่านการเกลียดนบีมาตลอดบางท่านจนสุดท้ายกลับมาเป็นดาบเล่มหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ซูมามะห์พี่น้องง่ายๆเลยนะครับเป็นคนระดับนั้นซูมามะห์บอกมามินวัจญ์ฟิลอัรฎ์อับกอดุอิลัยยะมินวัจญ์บอกนบีเลยบนโลกนี้นะมุฮัมมัดไม่มีหน้าใครที่ฉันเกลียดที่สุดยิ่งกว่าหน้าเจ้าอัลลอฮ์พูดกับนบีอย่างนั้นเลยไม่มีศาสนาไหนที่ฉันเกลียดที่สุดยิ่งกว่าศาสนาเจ้าไม่มีแผ่นดินไหนที่ฉันเกลียดที่สุดยิ่งกว่าแผ่นดินที่เจ้าอยู่แต่วันนี้เจ้าคือผู้ที่ฉันรักที่สุดในชีวิตศาสนาท่านคือสิ่งที่ฉันรักที่สุด
ซูมาเมรับอิสลามพี่น้องจากอดีตศัตรูและต้องการฆ่านบีเหมือนกันนะครับเมื่อเปลี่ยนได้กลายเป็นอีกคนทันทีเราเลยบอกว่าอย่าท้อนะพี่น้องซอฮาบะห์คือตัวอย่างซอฮาบะห์คือต้นแบบวันนี้บางทีครอบครัวเราแน่นอนพี่น้องสามีภรรยามันเตาบัตไม่พร้อมกันหรอกครับเข้าใจไหมเวลาแต่งงานนะพร้อมพี่น้องอากัดในก็พร้อมแต่เวลากลับมากลับไม่พร้อมไอ้กลับพร้อมกันก็มีฟังบรรยายปุ๊บสองคนสามีภรรยากลับบ้านเฮ้ยเราอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วนะเธออินชาอัลลอฮ์เปลี่ยนอัลฮัมดุลิลละห์แต่มันมีบางอย่างสามีกลับก่อนบางเคสภรรยากลับก่อนกลับก่อนกลับหลังอย่าเอาตัวนี้เป็นตัวอ้างที่ท่านจะไม่อยู่กับเขาผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาพี่น้องบอกอาจารย์เครียดสามีมันเป็นอย่างนั้นไม่เอาเรื่องศาสนาอะไรเลยบอกอดทนก่อนกะนะอดทนนะครับอัลลอฮฺยุติธรรมดูอาอดทนอดทนนะแกอย่างน้อยที่สุด13ปีกะต้องอดทนเพราะเวลาอดทนของนบีคือ13ปีไหวไหมครับโอ้สามีไม่เอาอะไรเลยไม่เป็นไรแกอาซียะฟิรูนไม่ใช่แค่ไม่เอานะประกาศเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์แต่อาซียะได้สวรรค์อัลลอฮ์ยุติธรรมไงพี่น้องแล้วทำยังไงดูอาคนกลับมันไม่พร้อมกันเรากลับก่อนแล้วทำยังไงดาวะเขาบอกเขานะซีฮัดเขาอินชาอัลลอฮ์สักวันมันก็กลับได้ทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่ารีบคือเราเนี่ยจุดเสียเวลาเตาบัตอยากให้คนเตาบัตเลยเวลาเราดีเราอยากให้เมียดีเลยเวลาเราดีเราอยากให้สามีดีเลยอัลลอฮ์ให้โอกาสท่านนะอย่าลืมถ้าอัลลอฮ์รีบด่วนกับท่านเราตายนานแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ให้โอกาสดังนั้นจงให้โอกาสซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์นะครับมีคำถามไหมครับจากนอกจากบรรดานี้ไหมฮะเดี๋ยวเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต่อเลยมีไหมครับไม่มีนะผมเลยท้ายสุดนี้นะครับพี่น้องเราขอนะบางนานะงานดาวะเซอร์กิตเราต้องทำให้ได้อินชาอัลลอฮ์และขอร่วมด้วยช่วยกันนะบางยานนะพี่น้องในญะมาอะห์ต่างๆเราจะร่วมกันและประกาศให้คนเห็นว่าอิสลามทุกญะมาอะห์ร่วมมือกันได้ถ้าเราทำจริงๆเราประสานหากอสาแลน้อยด้วยพี่น้องจะมาดาวะมาช่วยองค์กรต่างๆมาช่วยอะไรมาช่วยเราไม่มีพวกไปน้ององค์กรมันมีได้กลุ่มมันมีได้แต่เป้าเดียวกันคือไปหาอัลลอฮ์ดังนั้นองค์กรเป็นแค่เสื้อที่ใส่แค่นั้นเองเสื้อใส่รักยังไงวันหนึ่งก็ต้องถอดซักใช่ไหมมีใครบ้าใส่เสื้อโลโก้องค์กรทั้งนอนทั้งตื่นทั้งหลับเป็นไปไม่ได้พี่น้องจุดหนึ่งต้องถอดแต่สิ่งเดียวที่เราถอดไม่ได้คือความตั้งใจเราจงเข้าไปหาเขาเยอะๆและผมเชื่อว่าหลายท่านพี่น้องทำได้นะครับที่เราไปโรงรถนะมีมุสลิมคนหนึ่งมาหาผมหลังจากบรรยายอันนี้ผมบอกให้นะเผื่อเราจะได้รับโจทย์ไปพิจารณามุสลิมะใส่นิกอปิดหน้าเป็นเยาวชนนะครับเดินเข้ามาเราอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเดินไปหาข้างบ้านนู้นหน่อยวัยรุ่นรวมตัวกันเต็มเลยบอกอินชาอัลลอฮ์จังหวะนั้นผมเลยบอกถ้าเราได้ไปโรงรถอีกครั้งถ้าเราถึงเร็วเราเดินไปเยี่ยมกระท่อม VIP นี้ก่อนพร้อมไปไหมไปไหมครับอินชาอัลลอฮ์นะถ้าเราไปได้เราเดินเยี่ยมก่อนเลยพี่น้องจะทำธุรกิจต้องเซอร์เวย์สภาพแวดล้อมจะทำงานดาวะท่านต้องเซอร์เวย์เช่นกันไม่อย่างนั้นจะไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรไม่งั้นเสียดายพี่น้องคุตบะวันศุกร์วัยรุ่นติดยาทั้งโมเกมเราพูดเรื่องอิสลามกับการออกกำลังกายอย่างเงี้ยการดูแลสุขภาพจบสิครับพี่น้องไอ้พวกนี้มันไม่ดูแลแต่แรกแล้วอิหม่ามทำยังไงมันต้องเซอร์เวย์ไงพี่น้องหน่วยศึกษาสตัดดี้อินชาอัลลอฮ์แล้วถ้าเราทำได้เขาจะได้ไม่บอกว่าเราแค่บายานบนโต๊ะอย่างเดียวเราต้องลงไปหาเขา
พราะนบีพูดทั้งที่มัสยิดแล้วลงไปหาประชาชนนี่คือนบีพี่น้องลงไปหาประชาชนไปทั้งที่คนรักและไปทั้งที่ที่คนเกลียดถ้าเราทำงานดาวะแบบนี้ได้เราก็ร้องไห้ได้เวลาขอดุอาแต่ถ้าเราทำไม่ได้ยากพี่น้องจะร้องไห้ให้เด็กติดยาคนหนึ่งที่ไม่ใช่ลูกเราเป็นไปได้ยากอินชาอัลลอฮ์นะครับเตือนผมเตือนท่านและขอให้เราทั้งหมดร่วมกันในการทำงานดาวะทำงานศาสนาหยุดเรื่องคิลาฟียะไม่เหมือนเรื่องฟิกอย่าเถียงโดยเด็ดขาดมีแต่ความเจ็บปวดและปวดร้าวอย่าเถียงพี่น้องตัดขาดญาติพี่น้องกันมาเยอะแล้วเรื่องคิลาฟียะไม่ใช่เรื่องที่เราจะเถียงเราเถียงเราคุยเอาเวลาคุยที่ไม่ใช่คิลาฟียะได้ประโยชน์กว่าเยอะอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับจะซักมอลล็อกคอยรอนนาเรศฟาร์มและขอให้เราได้พบกันใหม่ขอให้บางนาเรานะนาเรศฟาร์มให้มีอีหม่านเข้มแข็งเหมือนชาวอันซอรชาวอันซอรชอบเกษตรกรรมนะชอบเกษตรกรรมปลูกพืชปลูกผักขอให้ท่านได้ดำรงอีหม่านและเป็นอันซอรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วพี่น้องทั้งหมดนะเราร่วมด้วยช่วยกันและเป็นอันซอรเช่นกันช่วยเหลืออุมมัตอิสลามตลอดไปเลวผ่านมาเยอะแล้วชีวิตที่เหลือไม่รู้จะหายใจได้กี่ครั้งขอให้ลมหายใจสุดท้ายหมดกับการอิบาดัตและตออัตอัลลอฮ์แต่ครับพี่น้องขอบคุณมากครับในการรับฟังทุกท่านวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์